ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเคฟซี่สุดๆทุกคนนะครับวันนี้ได้ออกสภาพผีผ้าน้องผ้าพ่อแม่พี่น้องมาขุดมันนะครับน้องนะครับมาขุดมันมันระย่อง11นะครับขั้นมันนะครับมาเบิ้งพี่น้องนะครับแต่ละเหงานะครับเหงานี่คือบ่เหงานะครับพี่น้องอันนี้เหงานี่ขาดนะครับพี่น้องนะครับมันขาดนะครับผมได้ออกของเกินก่อนนะครับสวนนี้นะครับมันจะมีหม่องเนาน้ำนะครับพี่น้องนะครับหม่องใดหม่องบ่ใดนะครับว่าตอนปีที่แล้วนะครับฝนมันมะเร็งเดือนเดียวน้องเดือนกันยาเดือนเดียวเลยนะครับบ่ได้พักบ่ได้เศร้านะครับได้ออกกับมาคือยาทางน้ำออกเป็นได้กับบ่ได้ครับพี่น้องครับบ่เนาหม่องนึงกับเนาหม่องนึงครับพี่น้องก็เลยก็สิเป็นจังพี่น้องเห็นเนาะก็เลยพาพี่น้องมาขุดผู้นี้สิขุดบ่หลายนะครับก็คือประมาณเก้าข้อง10ข้องนะครับขุดเบิ่งหัวมันซะก่อนนะครับอาทิตย์หน้ามันจะเสร็จเต็มที่นะครับคือเสร็จเพราะว่าสิได้ไถพรวนดินแล้วก็พรางดินลงรอบใหม่นําพี่น้องนะครับเป็นแปลงหญ้าเลยนะครับแปลงหญ้าแปลงเดียวเลยพี่น้องจําบ่ได้ดูแลหลายเทียนะครับอันนี้มาส่วนนี้ก็คือได้เฮ็ดเทียเดียวไปเลยยังสิแม่ครับพี่น้องก็ต้องแบ่งหลายหุ่นนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดึงหัวมันนะครับเป็นมากกองนะครับพี่น้องนะครับล่อยุ่นใส่หลดซาลีนะครับนี่เห็นมาพี่น้องนี่ต้องหัวขาดนะครับแต่ว่าเนี่ยผู้ดึงจะเห็นหัวขาดนะครับเขาไม่ไปเอาหัวขาดเองพี่น้องนะครับแรงกายก็มีนะครับผมยางน้ำปนอย่างนี้เก็บได้หลายตัวเลยโอ้โหมันพี่พี่น้องเป็นนี่ลักษณะหนึ่งหนึ่งสวนของแม่ออมมีแม่ออมมีนั่งยืนแล้วครับมันท่านระย่องครับระย่องซีเบียนดีซิฟต์กระเด็นประมาณนี้นะครับมันจะคือดินแบบนี้แล้วครับเวลาเขาไปขายสามล่างแถวเขาหยางเมื่อเบิ้งหัวมันเขาบอกหูเลยครับเขาเป็นมันแตกที่ทางสวนนี้เนี่ยออกนะครับเขาบอกวัดแตกเลยพี่น้องก็หายแล้วถ้ามันแตกเลยเขาถามเลยว่ามันพันเนี่ยพี่น้องก็บอกว่าได้ย่องสิเอ็ดครับได้ย่องสิเอ็ดเขาบอกว่าไม่ต้องวัดเดี๋ยวเบิ้งหัวเหรอเอาแล้วถ้ามันแตกไปเลยเขาก็ว่าสิครับพี่น้องก็บอกได้วัดแตกครับนะประเด็นแล้วถ้ามันแตกไปเลยเนี่ยมันดียังนะครับแล้วครับขอเสียมันก็มีครับพี่น้องขันดึกขันเจอฝนเล็งๆนะครับคือว่าแหละครับมันแปลงเจอฝนเล็งแบบไม่ได้ยุดไม่ได้เศร้านะครับมันกระเนาพี่น้องแต่ว่าสับเปรียบเทียบแล้วกับมันกับมันที่ว่าไม่ได้เป็นสายพันมันแปลงดูตรงเชื่อน้ำนักๆก็คือกันแหละครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเลือกเลยก็ลองเบิ้งเด้อพี่น้องนะครับลองเบิ้งนะครับจังของในออกกะต่อมาลองนะครับกระสิบทิมนะครับที่ไหนกระสิเอาอยู่แต่ว่าจะไปปลูกอีกสวนหนึ่งนะครับคือในออกสิสลับหมุนเวียนขั้นมันนะครับสิบสวนนี้สิบปลูกสั่งเก่านะครับเอาขั้นนั่นใหญ่มากสวนนี้สิเอาขั้นนี้ใหญ่ไปอีกสวนนั่นนั่นสินะครับเพราะว่าไม่ต้องสลับนะครับมันปลูกสั่งกันแล้วรู้สึกว่าปีสองปีสามมันสิบเป็นหัวคือเป็นหัวบ่งามประมาณนี้ครับพี่น้องแต่บ่งสั่นจะเป็นลูกนะครับตามที่ได้ออกสังเกตบึงนะครับแห่งสวนนี้นะครับได้ออกปลูกออกแล้วได้ออกกวาเซียวพันธุ์ EN นะครับหรือใจ N นะครับมาลงแทนระย่อง11ได้ออกกวาเซียวพันธุ์ระย่อง11กับไปลงแทนใจ N หรือ EN นะครับแล้วก็เอาเกษตรศาสตร์80มาลงแซมน้ำนะครับอีกสวนหนึ่งนะครับอีกสวนหนึ่งที่ว่าไม่ออกปลูกไปแล้วนะครับนี่แหละพี่น้องนะครับมันต้องหมุนเวียนพันมันนะครับต้องสั่นบ่ได้นะครับต้องสั่นมันสิเป็นโลกครับต้องสั่นหัวกับบ่งามบ่ดีนะครับตามที่ได้ออกสังเกตเบิ่งเนาะนะครับการที่ห้องเกษตรนะพี่น้องนะครับเขาต้องสังเกตน้ำนะครับว่าปีนี้มันเขาเป็นยังไงหัวมันเขาเป็นยังไงนะครับต้องสังเกตเบื้องหน้าว่าดินเขาเป็นยังไงน้ำนะครับพี่น้อง
หลายๆอย่างนะครับบ่แม่นว่าเฮาโอ้ยปีที่แล้วอันนี้คือแม่นปีนี้เฮ็ดดีก็สิแฮงปีหน้าเอาใส่อีกบ่ได้ผลเป็นน้ําอีหยังก็ครับก็ต้องเก็บสถิติแล้วก็เบิ่งหรือจําให้ได้นะครับว่าปีที่แล้วหัวมันเฮาประมาณไหนปีนี้เฮาได้หัวมันประมาณไหนนะครับแต่ว่าบ่เกี่ยวกับให้ธรรมชาติเด้พี่น้องจังผลเล็งผลหยังมันเนาสิอันนี้เฮาจะเอามาบวกนะครับว่าอุ้ยปีที่แล้วเฮาได้หลายปีนี้เฮาได้หน่อยมันขึ้นอยู่กับฟ้ากับฝนนําครับคันฝนเล็งมันเฮาเนาสิให้เฮาได้หลายเหมือนปีที่แล้วก็บ่แม่นครับพี่น้องครับอันนี้ให้ของเฮาสู่ฟังเนาะพี่น้องนะครับมันก็เปรียบเทียบกันบ่ได้นะครับครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็ได้ออกจากแท็กให้เบิ่งพวกหัวมันพวกหยังนี่ล่ะครับพี่น้องนะครับหัวมันการดึงหัวมันเบิ่งพี่น้องนะครับหัวมันขาดหัวขาดผมก็เป็นธรรมดานี่คือหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่มันยั่วได้การนะพี่น้องยั่วได้เอาหญ้าก็เอาข้างเดียวนะครับใส่ปุ๋ย2เทียอยู่พี่น้องนะครับกับผลฮอร์โมนผมผลฮอร์โมนรอบเดียวครับสวนนี่นะครับผมเห็นหลายสวนตั้งแต่เริ่มมีเวลามาบึงนะจะกาใส่ปุ๋ย2รอบนะครับเสียหญ้ารอบนึงนะครับใส่เปลือกใส่พ่นรอบเดียวนะครับเสียหญ้ารอบนึงใส่ปุ๋ย2เห็นพี่น้องบางทีก็ได้ประมาณนี้แหละครับถามว่าได้ออกพอใจบ่ได้ออกพอใจอยู่นะครับแต่ว่าก็มีเสียใจนะครับต้องมันเนานะครับเสียดายว่ามันมีแต่หัวใหญ่ๆพี่น้องทำมันหนังนะครับแข่งไปดึงพ่อนี่โอ้แข่งหมดกำลังใจเนาะพี่น้องแต่ว่ามองที่ว่าไถทับลงไปหันหลังจากตรงที่ว่าทับจากมองแอ่งกระทาไปกับเศร้าเนาเราพี่น้องนะครับลืมใจชื่นขึ้นมากนะครับครับคลิปนี้นะครับในโอกาสที่ว่าแล้วครับก็ขอขึ้นแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับมาเป็นกำลังแรงใจให้ได้ออกแน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ออกเพจคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้ออกก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใจใดความไข่ใจมีนะครับให้ลำลำรื่นรวยสุขสุขทุกนะครับครับสำหรับผู้ใดเกษตรก็ขอให้สู่เหมือนกับได้ออกดีครับสำหรับคลิปนี้ได้ออกก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับ